ไปดูฮะภาคกลางจริงๆก่อนหน้านี้สทนช.สำนักงานบริหารจัดการน้ำเคยออกประกาศเตือน6จังหวัดนะฮะทางภาคกลางและที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะตอนนี้เพราะอะไรเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนครับในตรา 1,899 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าตอนนี้มีปริมาณสูงขึ้นเฉลี่ย 30-40 เซนติเมตรครับแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เพิ่งจะเก็บล้างทำความสะอาดไปคือพูดง่ายๆว่าเพิ่งเก็บเพิ่งล้างกันไปเอาน้ำมาอีกแล้วก็เลยต้องมีการเร่งขนย้ายสิ่งของนะครับให้หนีน้ำนะฮะแล้วก็ให้ขึ้นที่สูงกว่าเดิมรวมทั้งตอนนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับล่าสุดมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วนะครับ6อำเภอ74ตำบล376หมู่บ้าน 11,619 ครัวเรือนนะฮะก็คืออำเภอผักไห่เสนาบางบานบางทรายอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อำเภอบางปะอินมีวัด6แห่งมัสยิด1แห่งแล้วก็โรงเรียน5แห่งด้วยขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศครับคุณผู้ชมครับจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกบางแห่งก็ขอให้ประชาชนภาคเหนือตอนบนเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้แม่น้ำและพื้นที่ลุ่มนะฮะแล้วก็ดูแลสัตว์สุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะฉบับที่6พรุ่งนี้ครับ1ตุลาคมทั่วไทย56จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งลมกันโชกแรงพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย